ข่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวงเล่าเมาข่าวเสียงดีเหลือเกินค่ะพบกับดิฉันรัตนาดมศรีค่ะผมโสภณดำด้วยครับและผมครับขออนุญาตกราบแนบแทบเท้าคุณท่านผมสมภาคชูโชตนักพูดผ้าใหม่สบายเฉียงแห่งเวียงล้านนาแห่งเวียงล้านนาค่ะรายการของเรามีอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาดีๆบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงครับค่ะวันนี้วันพุธที่25มีนาคมพุทธศักราช2558ค่ะเรามีข่าวดีๆเด็ดๆอะไรบ้างเราไปตั้งวงเล่ากันครับครับไปครับชาวกาฬสินธุ์บุกร้องศูนย์ดำรงธรรมเอาผิดนายทุนลอบเผายางมะตอยรวบเซียนพระดังเสพยาบ้าคนบ้านพบกรุพระโบราณมูลค่ากว่า10ล้านบาทกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 25-27 มีนาคมนี้ระวังพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่ชาวสหรัฐขอทำดีร่วมบริจาคเส้นผมทำวิกช่วยเด็กป่วยเอาละตั้งวงเล่าเสร็จแล้วก็มาเมาเน้นๆช่วงที่หนึ่งนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาอ้อกับลุงนุ้ยนะคะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สมภาคชูโชคมาร่วมในรายการของเราด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอ้อครับคุณลุงนุ้ยที่ฮะครับผมสวัสดีครับผมนี่ตื่นเต้นมากเลยมาเกิดขึ้นมาก่อนจะมาต้องมาเล่าข่าวแล้วก็มาตั้งวงอย่างนี้ปกติจะมาตั้งวงอย่างนี้ปกติจะตั้งวงอย่างนี้ค่ะอันนี้ตั้งวงอย่างนี้แม่นี่เราอยากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากที่ลุงนุ้ยแล้วก็น้องอ้อนะครับได้เจอมาผมขออนุญาตบอกทุกท่านว่าถ้ามีโอกาสก็เจอมาให้มันๆบ่อยๆนะครับผมจะเจอมาครั้งเดียวแล้วหายนะครับผมค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะอยู่กับเราตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเลยนะคะวันนี้มี3ภาคมาด้วยกันนะครับภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้จังหวัดนครที่ธรรมราชอีสานเด้อค่ะศรีสะเกษค่ะน้องนุ้ยนี่ครบ3ภาคเลยค่ะโอ้ยเชียงใหม่นครศรีธรรมราชธรรมราชนครที่ธรรมราชนี่ผมคนนครค่ะนครนี่ผมก็เคยเป็นคนนครและนี่ก็นครครับแต่ของผมคนนครพิงนครศรีกับนครพิงค่ะนี่ศรีสะเกษศรีสะเกษนครเหมือนกันนครศรีนครศรีสะเกษนครศรีลำดวนศรีลำดวนเหรอศรีลำดวนโอ้นี่ความรู้ได้ความรู้ศรีลำดวนศรีลำดวนศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีดอกลำดวนเยอะที่สุดในประเทศไทยมีสวนสมเด็จของพระสมเด็จพระศรีนครินทร์ที่เป็นดอกลำดวนดอกลำดวนต้นไม้ใหญ่กว่าใหญ่มากเยอะค่ะโอ้ครับผมนี่แค่รู้จักคนในท้องที่ท้องถิ่นแต่ละที่ละนะครับนะคนถ้าไปหน้ายังอี้จะต้องไปที่ศรีสะเกษต้องอั้นแม่นถ้าหน้าอี้ไปที่นครพิงค์ต้องอั้นถ้าหน้านี้ไปที่นครสิงห์ต้องอั้นทีนี้จะพาไปข่าวเราแล้วล่ะข่าวเลยข่าวเลยประเด็นแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะประเด็นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องทางกาฬสินธุ์อาจารย์สมภาคลุงนุ้ยขาพี่น้องที่กาฬสินธุ์บอกว่าเดือดร้อนมากเลยถึงขั้นต้องไปบุกที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะเพราะว่าต้องไปแจ้งข้อมูลกับทางท่านผู้ชงโพธิกุฎใสนะคะท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ล่ะเพราะว่าอะไรพี่น้องที่กาฬสินธุ์เนี่ยนอนดมกลิ่นเขาเผายางแบบมาต่อยยางมาต่อยยางมาต่อยเนี่ยเผาช่วงกลางคืนแล้วก็นอนดมกินยางมาต่อยไหม้อย่างนั้นแหละค่ะอาจารย์สมภาคลุงนุ้ยดมกันมาอย่างนี้เป็น10ปีตอนนี้ทนไม่ได้แล้วพี่น้องทางไหนสิลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นพี่น้องทางพื้นที่เขตอำเภอยางตลาดนี่ค่ะก็เลยไปร้องท่านผู้ว่าว่าจะต้องช่วยดำเนินการเอาผิดหรือไม่ก็ต้องไปพูดคุยกับในส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดกาฬสินธุ์ปิยชัยนะเพราะว่ากาฬสินธุ์ที่ชัยเนี่ยเผาทุกคืนยางมะตอยเนี่ยทำให้ชาวบ้านนี่โดมแล้วก็ที่สำคัญเป็นปัญหาต่อสุขภาพเด้อาจารย์สมบัติของโดมก็ไปกาฬสินธุ์เปิดโลกโอ้ยทั้งเดินหายใจกับมีปัญหาภูมิแพ้อีกคืออีกน้องอ้อผมบอกตรงๆอันนี้ทนมาตั้ง10ปีแล้วทนต่อไปสักน้อยบ่ได้โอ้ยทนบ่ได้แล้วเพราะว่าด้อยหลังคาเงื่อนอีกโดมมาตลอดบ่ไหวถ้าอดบ่ไหวเชียงใหม่นี่ครับเป็นยังไงที่เชียงใหม่นี่ก็มีเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ว่าที่ฮั่นมันเป็นควันจากการเผาป่าพ่องแล้วในการเผาป่าเนี่ยก็มีเ
ขยะถ้าจะรวมไปตัวเพราะควันมันเหมือนผมตอนเป็นละอ่อนอ่ะคือควันพวกควันพิษเนี่ยถ้าควันใบไม้ธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นเปลวไฟไปเปลวไฟถูกครับครับแต่ควันที่มันเป็นควันเนี่ยมันต้องมาจากความชื้นหรือเป็นเคมีเท่านั้นถึงจะเป็นควันนึกออกครับดังนั้นผมมองแล้วว่าเนี่ยคงจะเป็นควันที่มันมีละอองน้ำหนักของมันที่เป็นสารเคมีนี่แม่ผมที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวผมจะให้แม่ผมไปร้องละที่เชียงใหม่ไปร้องสคบนะไปฟ้องตั้งแต่ศาลพระภูมิยันศาลโลกเลยนะเอาเฮือได้เลยว่าเนี่ยแล้วแม่ผมถึงวันนี้นะครับขอโทษนะครับลุงนุ้ยครับครับไอ้นี่ไอ้เสียงยังไงบ้างไอ้แม่ผมไอ้เหมือนขั้วปอดจะลุดมาที่ปากนะครับผมคือเมื่อก่อนที่แม่ผมไอตอนสาวๆนี่ขั้วปอดแน่นมากนะครับนี่พออายุ85ขั้วปอดมันหลวมอ่ะลมควันเนี่ยเชียงใหม่นี่โดนลมควันมาเป็น80กว่าปีอ่ะนี่แค่10ปีใช่ไหมนี่10ปีนี่ผมถือว่าจิ๊บจ้อยจิ๊บจ้อยแล้วบ้านอาจารย์สมภาคเนี่ยจับได้ยังว่าใครเผาป่าบ้านโน่นนี่รู้แล้วนะไปร้องเรียนแล้วเนี่ยขอโทษนะครับเชียงใหม่เนี่ยปัญหานี่ไปเรื่องยากอะไรอย่างครับมันต้องมามั่งเป็นข่าวเลยก็หูคนบริษัทไหนครับเผาบริษัทไหนกาฬสินธุ์ปิยชัยกับบริษัทไหนฮะจะบริษัทอย่างครับห้างส่วนจำกัดกาฬสินธุ์ปิยชัยห้างหุ้นส่วนจำกัดกาฬสินธุ์ปิยชัยก็หูอยู่ว่าห้างหุ้นส่วนนี้ก็ไปจับไปลงโทษเนี่ยครับแต่เชียงใหม่เนี่ยครับ80กว่าปีตามอายุแม่ผมเนี่ยนะครับยังจับคนเผามาได้เลยครับผมไอ้นี่เห็นคนเผาก็จับลงโทษเชียงใหม่เนี่ยเผากลางคืนบ่เคยหันหน้าหันตาสักทีครับแล้วกว่าจะลงโทษจะจับมาได้สักปีนี่เผาปีหน้ามันก็เผาอีกคนเดิมเนี่ยนะครับเผาทุกปีทุกปี85ปีตามอายุแม่ผมเนี่ยครับผมเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้จะไปเฮ็ดจังได๋ล่ะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ก็แล้วแต่ลุงนุ้ยว่าไงครับเรื่องนี้ก็แล้วแต่มันถือว่าเชียงใหม่ก็ตอนนี้ก็ประกาศจับกันไม่ใช่เหรอประกาศจับไปเขารู้ว่าทีนี้เผาแล้วไม่ถูกจับแน่นอนเพราะว่าเขาเผาเสาร์อาทิตย์เพราะเสาร์อาทิตย์เขาเผาเพราะข้าราชการหยุดไงอาจารย์เสน่ห์บอกว่าวันอาทิตย์เขาหยุดเผาวันอาทิตย์เป็นวันหยุดเขาเผาวันอาทิตย์เสร็จแล้ววันจันทร์เนี่ยควันเริ่มปฏิบัติการพอวันอังคารลอยวันพระภูมิครับแต่คนเชียงใหม่เนี่ยจะหยุดเผาวันพระเพราะว่าวันพระเนี่ยจะขึ้นเมนมาได้คือคนเชียงใหม่บรรยมเผากันวันพระครับ okay. คือถ้าศพเอาบ่เกี่ยวกับนี่ไปก่อนไม่เกี่ยวคนละเรื่องไปเชียงรายเอาเป็นว่าในส่วนของพี่น้องที่กาฬสินธุ์เนี่ยทางท่านผู้ว่ารับเรื่องแล้วแล้วเดี๋ยวให้รองผู้ว่าไปจัดการรับเรื่องแล้วโวยๆเลยเพราะหูจักแล้วเนี่ยบริษัทเดี๋ยวครับบริษัทเดี๋ยวครับกาฬสินธุ์ปิยชัยกาฬสินธุ์ปิยชัยคุณไปดำเนินการฟ้องร้องตัวเองเลยนะครับแล้วคุณก็รีบจัดการตัวเองเสร็จให้เรียบร้อยมาฟังนี่จะเผาก็ได้แต่ว่าอย่าให้เกิดปัญหากับพี่น้องของเราจบแล้วโอเคมาฟังของผมนี่ข้าวผมนี่น่าเป็นเรื่องชื่นชมพลังแห่งการชื่นชมยกย่องละอ่อนนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ดูนี่ละอ่อนที่จังหวัดเจียงไฮ้เจียงไฮ้โอ้ริมน้ำกกนะไปเมื่อใดจะต้องไปเจียงไฮ้เพราะที่นี่ต้องประกาศสักดาว่าปัจจุบันนี้นี่ละอ่อนน้อยละอ่อนไม่ยิงที่เทศบาลโรงเรียนเทศบาล7ฝั่งมินเทศบาล7ฝั่งมินต้องเสียงดังขีดเส้นใต้เลยโดยเฉพาะนี่ผู้สื่อข่าวเป็นรายงานกันมาว่านายกเทศมนตรีชื่อว่าวันชัยจงสุธามณีนามสกุลเหรอครับจงสุธามณีฮะนี่พูดจากไปนี่พูดจากอือแกตีกอล์ฟเก่งมากไปตีกอล์ฟจะแล้วแต่หลังจากว่างตีกอล์ฟครับเฉพาะเวลานักเรียนต้องไปดูแลนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเทศบาลทั้งหมดเลยฟังมินแล้วละออนเทศบาลนี่ขอโทษนะครับเรื่องอะไรอย่างบอกต่อไปนี้ครับสอบโอเน็ตโอเน็ตในระดับชั้นประถมปีที่6โอเน็ตนี่แปลง่ายๆเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือทดสอบนะครับทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทดสอบเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะละอ่อนไม่ยิงคนนี้น้องคนนี้สอบผ่านเต็ม100คะแนนครับผมโอ้เขาเรียกอะไรนะ100เต็ม100เต็ม100เต็มเลยยอดเลยยอดบ่ใช่แค่สุดยอดครับเลยยอดเลยยอดเก่งบ่ล้ําบ่เหลือตั้งเหนือเปิ้นฮ้องว่าไม่เศร้าล้ําคุ้มเศร้าล้ําคุ้มไม้ที่สิไอ้สอยต้นไม้มะม่วงเนี่ยมันเลยคุ้มขึ้นไปละมันเลยยอดขึ้นไปอีสานบ้านออกเก่งคักๆเก่งอีหลีเก่งแล้วถ้าเก่งคักไม่รู้จะเก่งทําไมนะครับเก่งอีหลีได้กว่าครับเก่งอีหลีเอาเก่งอีหลีแล้วมันมีเก่งอะไรครับ
เก่งกระโดกระเดียโอ้นี่ยังไม่น่าเก่งใหญ่แล้วครับผมเอาว่าเก่งเก่งขนาดนั้นเก่งจนที่เรียกว่าชีวิตนี้โรงเรียนเทศบาลขอประกาศชื่อด้วยก่อนกล่าวได้เลยน้องคนนี้เด็กหญิงอภิชยาบุญมาอายุ12ปีครับภาษาอังกฤษเต็มร้อยคณิตศาสตร์เต็มร้อยครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดมีใครเห็นก่อนที่จะประกาศมีอีกเห็นบอกว่ามีอีก2คน2คนนี้เก่งคณิตศาสตร์เต็มร้อยเด็กชายพีรวัฒน์เพ็ญสดใสนะคะอีกคนนึงก็คือเด็กหญิงกัลยากรใจหานนี่ก็ท็อป100คะแนนเหมือนกันโรงเรียนนี่แหละเทศบาล7ฝั่งมิ้นนี่แหละนะคะแล้วก็อีกคนนึงอีกคนอีก2คนค่ะอีก2คนก็คือเด็กชายภูมิระพีสมณะนะคะแล้วก็เด็กหญิงทิชาณวังคสัตตุศาสตร์นี่ก็ท็อปวิชาภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็มเหมือนกันโอ้ยเก่งขนาดเลยลูกหลานของอาจารย์สมภาคทั้งเหนือเนี่ยสุดยอดแท้ๆเลยนี่บัตรธรรมดาเจ้ามาเกิดโมนิ่งหาอายุที่ใหญ่แล้วพลังมาใช่ทีนี้ต้องยอมรับชื่นชมกับท่านนายกวันชัยจงสุธามณีท่านบอกว่าโอ้โหนี่เป็นผลงานที่ทางคุณครูจะช่วยกันดำเนินการเรื่องการสอนที่ดีนายกเอาใจใส่ส่งเรื่องอย่างดีเลยก็กลายเป็นว่านี่ต้องต่อไปนี้โรงเรียนเทศบาลเนี่ยไม่ได้น้อยอกน้อยใจเลยบอกว่าลูกเราส่งเรียนเทศบาลไม่ดีนะต้องไปได้เลยเนี่ยเพราะเขาปรับอย่างดีเลยชื่นชมนักเรียนชื่นชมคุณครูแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองรวมท่านนายกด้วยเนี่ยเชียงไฮ้นี่สุดยอดเลยครับเชียงไฮ้นี่ดีหลายอย่างแล้วก็ท่านบอกว่าช่างเมธีก็อยู่ครับบรรยากาศมันน่าเรียนบรรยากาศเป็นภูเขาอากาศเย็นสบายโรงเรียนเทศบาลตั้งแต่1ถึง8จะเรียนแบบละครับครับครับโอเคนะครับทีนี้ไปดูคลิปต่อไปลุงนุ้ยก็จะเดี๋ยวผมขอสักนิดได้ไหมครับครับลุงนุ้ยผมเนี่ยอยากจะให้อย่างนี้ครับอยากจะประกาศชื่อคนน้องคนนี้อีกทีนึงเต็ม202อันเลยเด็กหญิงอภิชยาบุญมาด้วยชื่อบรรณางามต่อไปเนี่ยต้องประกวดเดินนางงามได้คะแนนเต็มกันบ้างดีไหมครับถูกต้องครับโอ้เพราะจำเป็นแล้วครับและวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับนักเรียนที่เก่งโอเน็ตเต็มร้อยคะแนนพบกับน้องอภิชยาบุญมาความรู้ความสามารถเต็มร้อยและให้เดินหน้าโรงเรียนเวลาศึกษาห้ารอบเป็นตัวอย่างแก่เด็กคนอื่นดีกว่าครับดีกว่าแต่ว่าปีหน้าน้องก็ไม่ไหวแล้วเดินจนไม่ได้เรียนแล้วให้เป็นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนะนี่ก็เป็นส่วนที่นี้ไปดูที่ระยองนิดเดียวไปดูคลิปนิดเดียวที่ระยองนะครับปรากฏว่าคลิปที่ระยองเนี่ยเขาเรียกมันรอดตายโดยปฏิหารนะมีเด็กชายหนุ่มคนเดิมเดินตกที่บ่อนะตกแฟบก็ไปนะแล้วก็ไปดูคลิปก่อนนะมีไหมครับคลิปแม่ไปลำไส้ก่อนปีนบันไดมาอุ้ยนี่บ่อลึกขนาดนี้เลยปีนมาพยายามปีนอย่าบันไดเอาเดินเดินเดี๋ยวใครโดนเขาใครถึงแล้วจับเลยนะโอเคเด้งเด้งเด้งโอ้ยจะมีบอลลึกมากเลยนะครับขยับมาที่นี่นะโอเคตายว่าบิ๋วซะด้วยนะครับผมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ่อน้ำติดกับร้านเจ๊ติ๋วที่หมูกระทะนะครับที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองปรากฏหนุ่มคนนี้ก็เดินไปเดินมาตกไปในบ่อเนี่ยนะขึ้นความลึก10เมตรและมีน้ำอยู่แค่2เมตรนะเออมาแช่อยู่นะปรากฏว่าแช่อยู่ตั้ง4วัน4คืนเนี่ยนะสุดท้ายก็มาก็ตกลงไปในแกเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ตกอยู่ที่ปากบ่อเอาไปไม่ได้ก็โทรบอกใครไม่ได้ก็จมที่นั้นขึ้นมาแต่โชคดีที่ว่าน้ำแค่2เมตรแต่ว่ามันก็ลึกท่วมหัวแกอยู่แล้วนะแกก็ช่วยเหลือตัวได้ทีนี้ก็มีคนมาพบโทรศัพท์นะครับที่ปากบ่อแล้วก็มาเห็นคนในเด็กหนุ่มที่ตกไปก็เลยได้ไปบอกให้ทางด้านของหน่วยกู้ภัยมาช่วยกันเอาพาขึ้นมาอย่างที่เห็นอยู่นะเพราะขึ้นมาแล้วหนุ่มคนนี้ขึ้นมาได้ปั๊บขึ้นมาอันดับแรกที่พอโทรศัพท์ตัดติดโทรไปที่บ้านไม่ต้องห่วงหายไป4วันเนี่ยนะครับเพราะว่าตกอยู่ในบ่อขนาดนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ามือกับเท้าทุกอย่างเปื่อยหมดแล้วนะหมอก็เลยพาส่งโรงพยาบาลแล้วตรวจเช็คแล้วก็ให้ส่งโรงพยาบาลแล้วหมอก็ให้เรียกว่าให้น้ำเกลือหน่อยนึงนะหลังจากนั้นก็ฉีดยาปกติแล้วทีนี้มันเปื่อยหมดจะทำยังไงอ่ะนี่คือผมอย่างนี้ครับบ่อสูง10เมตรโอ้โหแล้วเป็นบ่อน้ำด้วยมีซีเมนต์ล้อมรอบแล้วก็ข้างอย่าลืมท่านทั้งหลายนะครับเวลาไปที่ระยองนะครับผ่านใกล้ๆร้านเจ๊ติ๋วหมูกระทะอย่าเดินไปใกล้ขอบบ่อนะครับอันตรายอันตรายเพราะ10เมตรแล้วน้ำสูง2เมตรนี่ท่วมคอเลยนะครับท่วมคอแต่ถ้าปก2เมตรมันสูงเลยคอสิครับครับเพราะผมนี่สูง170เซนค่ะคนต้องสูง200เมตร200เซนอ่ะ200เซนถึงจะอยู่พ้นได้ค่ะอันนี้แปลว่าเขาจะต้องต่อสู้กับการยืนมากรอดปฏิหารนะ4วัน4คืนครับและที่สำคัญครับโอ้โห4วันไม่ได้มีใครได้ยินเลยจนมาคนได้ยินเสียงรีบไปเรียกแล้ว
ตรวจไปตรวจมาเนี่ยได้ดูภาพดูภาพเห็นมั้ยครับนี่ไม่ทราบว่าอะไรเปื่อยบ้างนะครับถ่ายจังเลยนะครับไม่รู้นิ้วเปื่อยปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่สำคัญผมห่วงเขาเป็นชายหนุ่มไอ้สิ่งที่ผมคิดขอความกรุณานะครับอย่าได้เปื่อยอย่าได้เปื่อยแต่หมอบอกว่าสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับปลอดภัยดีแต่ไม่แน่ใจผมอยากให้ทีมข่าวของเรานะครับลงไปขุดคุ้นชนิดว่าเปื่อยไหมจะได้ทำวิจัยว่าแช่น้ำอยู่4วันนี่เปื่อยเปล่านะครับถ้าเปื่อยยังไงก็ช่วยดูนิดหนึ่งสงสารเขาเอาละค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวช่วงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ชมของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเมาส์เน้นๆช่วงที่2นะคะพี่น้องชาวเกาะสมุยค่ะทึ่งมากเลยที่หนุ่มฝรั่งคนนี้เขาจับได้แต่จับแบบไหนเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะเมาส์ข่าว 100+ ขึ้น